PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์OCS ห่วงใหญ่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sand Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวคุณผู้ชมและคุณเพื่อนช่างค่ะวันนี้เรามีคำถามอีกแล้วค่ะพี่เล็กยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะแยะมากมายอย่างที่เราบอกนะคะคือเราอยากให้มีคำถามเยอะๆด้วยซ้ำเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะจุดไหนที่คุณน่ะยังไม่เข้าใจพอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เข้าใจหรือแม้แต่เข้าใจแต่มันผิดนะคะคือเข้าใจไปเองฉันเข้าใจแบบนี้ฉันคิดว่าถูกต้องแล้วแบบนั้นน่ะคือมันไม่ดีเลยนะคะเพราะคุณน่ะจะต้องเป็นคนที่ไปส่งผ่านข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณลูกค้าถ้าคุณเป็นคนเข้าใจผิดแล้วไปบอกต่อลูกค้าให้เข้าใจผิดอีกลูกค้าเนี่ยคือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเขายึดตามสิ่งที่คุณบอกที่มันผิดนะลูกค้าเนี่ยจะเกิดความสูญเสียตามมานะคะในขั้นร้ายแรงสุดหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ประทับใจไม่เชื่อมั่นในตัวคุณไงฉะนั้นแล้วถ้าอะไรที่คุณยังไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่หรือยังสงสัยให้ถามเข้ามาค่ะให้สอบถามเข้ามาเลยจากทีมงานของ PSI ทุกคนทั้งทางสาขาก็ดีทางพี่เล็กก็ดีนะคะหรือทางนิกทางแฟนเพจของ Sad Answer แฟนเพจของPSI นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยแล้วเราก็จะรวบรวมมาแบบนี้แหละมาตอบในรายการทีเดียวเลยนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเลยค่ะคำถามแรกนะคะความละเอียดของกล้อง OCS อย่างที่เราบอกว่ารองรับในภาพที่เป็นซูเปอร์ HD เลยใช่ใช่มันซูเปอร์ HD นี่มันกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ไม่ใช่มันความคมชัดยังไงมันเป็น Full HD อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเทียบผมเทียบว่าเป็นความละเอียดแล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นรายละเอียดของการตั้งเนี่ยก็คือเขาจะตั้งเป็นค่า1920ก็คือ 1920แล้วก็คูณด้วย1080ก็คือ Full HD เต็มจอใหญ่ก็คือมันจะเต็มจอคุณมันไม่ใช่มาแบ่งครึ่งคาดบนดำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะเต็มจอแบบ Full เลยใช่นี่คือ Super HD แล้วภาพมันก็จะคมชัดมากใช่ครับสีมาเต็มมันจะชัดกว่ามันจะได้เรื่องคมเรื่องรายละเอียดเรื่องตัวอักษรตัวเลขที่อยู่ตรงนั้นน่ะสมมติว่าเราดูเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับผมจะชัดกว่า HD ธรรมดาอันนี้คือความเป็นซูเปอร์ HD ใช่ครับนะคะ คือ HD ที่เรามองเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วคือถ้าโจรเข้ามาหน้าบ้านซะว่ามัน50เมตรเราก็มองเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แต่มันต้องเข้าใกล้กว่านั้นอีกอ๋อต้องเข้าใกล้50เมตรนี่ยังไม่ใช่โจรยังไกลอยู่ยังไกลไปสักประมาณเท่าไหร่10เมตรส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ15เมตร15เมตร15เมตรเนี่ยก็จะเห็นชัดละเราเห็นสิวโจรเลยเออขนาดนั้นเลย อย่าไปมองเลยสิวเขาเราจะเห็นว่าไฝอยู่ตรงไหนยังไงคิ้วโก่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เห็นคือสามารถเห็นรูปประพันธ์สันฐานใช่ครับใช่ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ต้องติดซูเปอร์ HD แล้วแหละใช่ใช่ความคมชัดนะคะแบบซูเปอร์ HD อย่างที่เราบอกไปนะคะจัดเต็มไปเลยไม่ว่าคุณจะมีจอใหญ่แค่ไหนยังไงเนี่ยคือเขาก็จะโชว์เต็มศักยภาพของเขาว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับซูเปอร์ HD อ่ะคำถามต่อไปเขาบอกว่าระยะในการส่ง Wi-Fi สมมุติเราติดตั้งไอ้เจ้าตัวโรบอทกล้อง OCS ของเรานะคะแล้วก็ถามว่าระยะในการส่ง Wi-Fi เนี่ยมันจะได้ไกลแค่ไหนเขาจะต้องติดตั้งไอ้ตัวโรบอทเนี่ยไปตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงใช่ๆๆคือหลายๆคนถามเนาะในงานสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือตัวโรบอทเนี่ยมันจะรับมาจากตัวไวเลสหรือว่าเป็น Wi-Fi ในบ้าน Wi-Fi เนี่ยมันมีหลายแบบมีกำลังส่งต่ำกำลังส่งสูงถ้าตัวแถมมาก็จะต่ำนิดนึงก็ใช้ไม่ไกลมากถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเสริมขึ้นมาเราสามารถที่จะซื้อเสริมเป็นเขาเรียกว่า Access Point สมมุติว่าตรงไหนไม่ถึงใช่ไหมครับโรบอทอยู่ไกลมากก็อาจจะซื้อ Access Point ไปเพิ่มแล้วขยายตรงนั้นแล้วก็ส่งได้ทีนี้ท่านจะส่งไกลกี่เมตร300เมตร500ก็แล้วแต่ท่านเลย คือมันทำได้หมดครับมันเพราะว่าตัวพอเข้าในระบบของ IP เนี่ยหรือตัวโรบอทที่เป็นกล้อง IP ฉะนั้นเนี่ยมันมีการที่จะส่งแบบอินเทอร์เน็ตละถ้าเกิดว่า Wi-Fi เนี่ยมีเสาส่งที่แรงบางรุ่นสังเกตไหมในห้างเนี่ยจะมีบางรุ่น4เสาเลยออกมาบางรุ่นมี3เสาบางรุ่นมี2เสาก็แล้วแต่ราคาก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้มีผลหมดนะครับในเรื่องความแรงก็คือบางครั้งเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเสาสำหรับทวนสัญญาณในตัวอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้การเกาะหนึบขึ้น
การที่รับ Wi-Fi ก็จะได้แรงแล้วก็ไกลขึ้นมันแล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยท่านเลือก Wi-Fi ตามสะดวกเลยว่าเขาบอกว่ากี่เมตรท่านก็เลือกถ้าอยู่ไกลก็เลือกเอาเสาเยอะสุดอ่ะมันก็จะไกลๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะได้ดีขึ้นครับผมเหมือนว่าในระบบของการส่งสัญญาณภาพและเสียงจากเจ้ากล้องโรบอทหรือว่ากล้องของ OCS เนี่ยก็คืออยู่ที่ระยะ Wi-Fi ของคุณไปถึงถูกต้อง Wi-Fi ของคุณไปถึงในวงล้อมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปตั้งไอ้ตัวโรบอทได้เลยใช่ใช่ก็คือง่ายๆก็เอาโทรศัพท์มือถือนั่นแหละไปลองดูถ้าใช้เน็ตได้แรงตรงนั้นแสดงว่าคุณสามารถใช้โรบอทได้ถามว่าแรงเท่าไหร่อีกเดี๋ยวก็มีคำถามก็คือตัวโรบอทเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดถึงความแรงในการรับดาวน์โหลดอัปโหลดเนี่ยก็จะประมาณ2เมกคือถ้าท่านเดินไปไกลแล้วเน็ตมันยิ่งไกลก็ยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงถ้าต่ำกว่า2เมกอย่าใช้ไม่ได้นะครับให้เสถียรอยู่ที่2เมกใช้ได้เลยเข้าใจตรงกันนะคะอย่างน้อยๆ2เมกนะคะการที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโฟลว์ได้สบายๆถูกต้องนะคะคำถามต่อไป OCS ที่มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์นะคะความจุเท่าไหร่ก็คือตัว OCS เราเนี่ยก็คือมี8พอร์ตแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยไม่สามารถที่จะแกะได้นะเพราะว่าคือจริงๆตัวมันน่ะแกะได้แต่เราอ่ะคาดประกันเอาไว้เพราะว่าเรารับประกัน2ปี2ปีเนี่ยแสดงว่าถ้าท่านในกรณีที่เสียอะไรก็ตามนะครับใน2ปีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยใน2ปีก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยที่ท่านไม่ต้องอย่าไปแกะเพราะถ้าท่านแกะถือว่าหมดประกันทีนี้ท่านเปลี่ยนไม่ได้ละบางคนก็บอกว่าผมยอมหมดประกันผมจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสอะไรงี้อันนั้นท่านแสดงว่าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับประกันกับเราก็ตัวฮาร์ดดิสท่านสามารถแกะเปลี่ยนเอาเองก็ได้แต่หมดประกันเลยนะงั้นแปลว่าพี่เล็กก็จะบอกว่าฮาร์ดดิสที่พี่เล็กเคยมาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะว่าเจ้ากล้อง OCS 8เนี่ยมีฮาร์ดดิส1เทราไบต์1เทราไบต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแกะออกปั๊บครับผมในระยะการประกันของเรานะคะในกล้อง OCS เนี่ยก็คือระยะประกัน2ปีเนี่ยจะสิ้นสุดประกันทันทีถูกต้องนะคะแล้วคุณแล้วก็มีคำถามต่อมาอีกว่าเพิ่มฮาร์ดดิสได้ไหมใช่ก็สามารถทำได้ถ้าคุณแกะแล้วถ้าคุณแกะแล้วซึ่งนั่นน่ะคือคุณสามารถเพิ่มได้และคุณน่ะก็ต้องไปรับผิดชอบในการที่จะประกันให้กับลูกค้าของคุณเองถูกต้องเพราะมันสิ้นสุดประกันกับ PSI อันนี้เข้าใจตรงกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวนะเรารับประกัน PSI รับประกันเครื่อง OCS เนี่ยก็คือ2ปี2ปีแต่ฮาร์ดดิสรับประกันฮาร์ดดิส3ปีฮาร์ดดิส3ปีใช่ก็คือเวลามันพังมันเสียหรืออะไรใดๆใช่ครับอ้าวแล้วมันมีเดี๋ยวๆแล้วเวลาเอามาเปลี่ยนเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะพี่เล็กจะให้ฮาร์ดดิสอันเก่าเข้าไปเหรอคะอันใหม่อันใหม่ถ้ายังไม่พังให้อันใหม่เลยก็คือก็จริงๆอ่ะตัวมันเนี่ยจะรับประกันต่อเนื่องจากอันเดิมหมายความว่าสมมติว่าเราใช้ไป1ปีแล้วพังเนี่ยเค้าก็จะพอเปลี่ยนใช่ไหมครับเขาก็จะติ๊กประกันเนี่ยเป็นต่อจากของคุณอันเดิมก็เป็นใช้อีก1ปีก็คือหมดประกันอะไรอย่างนี้นะครับครับผมก็ต่อย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะในเรื่องของการรับประกันกล้อง OCS ซึ่งหมายรวมถึงโรบอทด้วยถูกต้องไหมคะครับผม PSI รับประกันสินค้า2ปีถ้าเกิดความเสียหายใดๆคุณสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนแล้วก็เป็นเครื่องใหม่ไปได้เลยนะคะหรือถ้าในกรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะอยู่ในกล้อง OCS 8นะคะเขาจะรับประกัน3ปีถ้าคุณยังไม่แกะออกนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแกะฮาร์ดดิสก์ออกจากตัวกล้อง OCS ปั๊บเราจะสิ้นสุดการประกันไปโดยปริยายใช่อันนี้เข้าใจตรงกันครับผมฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในกล้อง OCS 8มีพื้นที่1เทราไบต์นะคะซึ่ง PSI วิจัยและพัฒนามาแล้วว่าเพียงพอเพราะมันเยอะมากๆเลยคือเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยคือหลายคนเนี่ยก็คืออยากที่จะแกะเนี่ยเพราะว่าคือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งโยนนี่อยากจะตีมืออยากจะแกะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือมันที่เราไม่ให้แกะเนี่ยมันมีผลกับชนิดของตัวฮาร์ดดิสด้วยใช่เพราะว่าฮาร์ดดิสเนี่ยมันเป็นแบบเซอร์เวลแลนซ์ซึ่งใช้24ชั่วโมงตลอดต่อเนื่อง3ปีโดยที่รับประกันว่ามันใช้ได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านแกะแล้วเนี่ยบังเอิญว่าท่านไปซื้อฮาร์ดดิสซึ่งราคาถูกกว่านั่นหมายความว่าท่านอาจจะได้
ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทนทานสู้ไม่ได้นะสู้กับตัวที่ติดกับเครื่องมาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้อันเดิมเถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าตั้งเป็นโมชั่นน่ะมันได้เยอะอยู่แล้วมันเพียงพอสำหรับที่จะเรคคอร์ดแล้วก็สามารถที่จะดูได้แบบยาวหลายเดือนอ่ะพอเพียงพออ่ะว่างั้นเถอะพี่เล็กกำลังจะบอกเป็นในๆอีกว่าถ้าหนึ่งคุณแกะฮาร์ดดิสก์ออกมาแล้วก็ไปซื้อฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นคอมพิวเตอร์เอามาใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะพังได้นะคะหรือ2คุณอาจจะไปซื้อฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นแบบสำหรับกล้องเนี่ยแหละนะคะแต่มันแพงไงใช่ราคาสูงคุณจะกล้าลงทุนอีกไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้องตอบตัวเองให้มันได้ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยแกะออกมาแล้วอยากได้พื้นที่เพิ่มอยากได้ที่มันราคาถูกแต่พอมันเสียแล้วใครจะรับผิดชอบคุณต้องน้องแบกคอร์สตรงเนี้ยเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มจะต้องไปคิดพิจารณาให้มันถี่ถ้วนด้วยนะคะคุณเพื่อนช่างนะคะฝากไว้เดี๋ยวยังมีอีกหลายๆคำถามค่ะมาตอบกันในเบรกหน้าพักสักครู่โพลิซัดของแท้โอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซาดแอนเซอร์ของเรายังอยู่กับคำถามเยอะแยะมากมายและยังมีอีกหลายๆคำถามนะคะต่อเลยในเรื่องของโรบอทกล้อง OCS โรบอทของเรานะคะหลายคนถามมาว่าซูมได้ไหมนี่จะตีเอานะคะเพราะว่าไม่ดูเทปซาดแอนเซอร์อีกแล้วเราเคยรีวิวไปแล้วซูมได้ทางฮุบทางง่ายมากเลยเป็นดิจิตอลซูมนี่นะคะก็สามารถซูมได้นะคะซูมอินซูมเอาได้เหมือนอย่างกล้องหรือว่าโทรศัพท์ของเราเลยใช่ง่ายมากๆเลยนะคะกล้องโรบอทอ่ะคำถามต่อไป OCS 8นะคะในกลุ่มกล้องที่ติดตั้งภายนอกนะคะอยากได้ตัวแบบกันน้ำอะค่ะพี่เล็กแนะนำตัวไหนคะก็จริงๆแล้วตัว OCS 8เนี่ยกล้องของเรากันน้ำอยู่แล้วยกเว้นแค่โรบอทตัวเดียวก็คือตัวที่เป็น DC 2แล้วก็ C 3เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งบางคนอาจจะยังมาถามคือมีมาถามเพิ่มเติมเพราะว่าเราไม่ได้สกรีนเข้าไปก็คือในส่วนของสเปคของตัวกล้องเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็น IP 66 IP 66ก็คือเป็นกันฝุ่นแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นด้วยกันฝุ่นด้วย6 IP ก็คือตัวแรกเลข6แรกเนี่ยคือฝุ่นเลข6ที่2คือระดับของการกันน้ำหมายความว่าฝนตกหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องใส่ตัว housing สมัยก่อนเขาจะใส่ตัว housing ข้างในข้างนอกแล้วก็ตัวมันจะดูใหญ่ๆเหมือนกล้องใหญ่ข้างในมีอยู่นิดเดียวก็คือกล้องแบบนี้แหละข้างในคือเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปซื้อ housing ละท่านสามารถที่จะใช้กล้องแบบตัวมันเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ติดแล้วก็กันน้ำเลยกันฝนกันอะไรได้เลยตากแดดตากฝนได้เลยโอ้ประสิทธิภาพงั้นแปลว่าซื้อชุด OCS 8เนี่ย คุณสบายใจได้เลยติดตั้งภายนอกภายในได้แบบสะดวกไม่ต้องกลัวถ้าน้ำเข้าเอามาเปลี่ยนรับประกัน2ปี2ปีน้ำเข้าเอามาเปลี่ยนนี่ PSI เต็มปั๊มสุดๆครับผมอ่ะ OCS ดูผ่าน O5 ได้เยอะไหมได้เยอะไหมกี่จุดตัว OCS เนี่ยมันดูผ่าน O5 เนี่ยจริงๆมันกี่เครื่องก็ได้นะแต่ว่าเน็ตท่านพอไหมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยเน็ตใช้7เมก7เมกเมื่อก่อนเยอะแต่ตอนนี้อย่างต่ำ10เมกที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันแพ็คเกจบางรุ่น30เมกไปแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเน็ตท่านแรงนะครับท่านใช้กี่เครื่องก็ได้เพราะก็เครื่องนึง2เมกง่ายๆที่เหลือไว้ให้เล่นเน็ตด้วยนะไม่ใช่ว่าต่อซะจนหมดเกลี้ยง10สมมติว่ามี10เมกต่อไป5ตัวหมดเลยทีนี้ท่านจะดูเว็บดูอะไรท่านก็จะบ่นโอ้ยเข้าเว็บไม่ได้โน่นนี่เว็บหายเลยนะฉะนั้นท่านใช้นะครับถ้า10เมกผมแนะนำใช้ O5 นะครับ2ตัวที่เหลือไว้เล่นเน็ตโหลดโน่นโหลดนี่ท่านใช้ไป
ใช้เว็บไซต์ได้อะไรพวกนี้นะครับเผื่อไว้เอาตามความเหมาะสมนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณละกันนะคะว่าชอบแบบไหนใช้แบบไหนนะคะแต่ถามว่า OCS หรือว่า O5 มันรองรับไหมเขารองรับหมดแหละค่ะรองรับอยู่แล้วถ้าคุณติดเน็ตแรงก็รองรับหมดแรงเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะคำถามต่อไปถ้าไม่มีเน็ตล่ะไม่มีเน็ตดู O5 ได้ไหมO5 เนี่ยคือโดยตัวของมันเนี่ยเน้นในเรื่องการใช้เน็ตเป็นหลักก็คือดูทีวีผ่านเน็ตถ้าไม่ใช้เน็ตท่านมีตัวเสริมก็คือ Z-Air ต่อจากจานดาวเทียมมาเข้า Z-Air แล้วก็ต่อเข้า O5 ก็ดูได้นะครับดูได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช้เน็ตแล้วนะครับไม่ใช้เน็ตถ้ามีเจ้าตัว Z-Air คือไม่ใช้เน็ตไม่ใช้เน็ตคือจานดาวเทียมมาบวกกับ Z-Air แล้วก็มาบวกกับ O5 ถูกต้องอันนี้ปัสจังเน็ตก็ดูได้ดูได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมี O5 เครื่องเดียวครับผมคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นถูกต้องอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะครับผมมันมาเป็น2แบบนะคะสำหรับเจ้า O5 เพราะหลายคนถามมาเหลือเกินใช่เมื่อคือโดยเฉพาะต่างจังหวัดคือมันเข้าใจยากจริงนะเพราะว่าถ้าผมเป็นผู้ใช้ก็จะงงเหมือนกันนะเพราะ O5OCS แล้วก็คุณเล่นกันมาออกตัวหลายตัวไงนี่มันมิกกันคือเราอ่ะต้องการที่ให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งคนมีเน็ตทั้งไม่มีเน็ตก็คือก็เลยออกมาแล้วก็ให้ O5 เนี่ยเป็นตัวเซ็นเตอร์ถ้ามี O5 มันก็จะรองรับหมดแหละทั้งกล้องทั้งอะไรรวมกันหมดเลยอยู่ในตัวเดียวและโดยเฉพาะต่างจังหวัดด้วยแหละคือบางทีอินเทอร์เน็ตมันยังไปไม่แรงพอใช่ใช่แต่จริงแล้วอันนี้มีแนวคิดนะว่าที่สัมมนามาหลายๆที่นะครับคือพอถามเข้าไปลึกๆนะครับแม้กระทั่งอำเภอตำบลเนี่ยมีเน็ตหมดแล้วแต่ที่ไม่มีเน็ตเพราะว่าเขายังไม่ติดเพราะว่าเขายังไม่เห็นประโยชน์คือคนที่บอกว่าไม่มีเน็ตเนี่ยเพราะว่าถามพอถามเข้าไปลึกมีสายโทรศัพท์มาถึงหรือยังเขาบอกว่ามาถึงแล้วแต่ทำไมไม่ติดเขาบอกติดไปก็เสีย590แล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรเขาบอกงี้ก็เลยมองในแง่ของโอกาสก็คือตอนนี้มีโอกาสแล้วนะท่านเอาO5อ่ะไปเสนอเขาโดยที่ตอนแรกท่านไม่ต้องอาศัยเน็ตบ้านเขานะท่านเอามือถือนี่แหละแชร์ฮอตสปอตได้เลยแล้วเอา O5 มาคอนเนคฮอตสปอตในมือถือท่านแล้วเปิดให้เขาดูเลยช่อง O5 เป็น HD ซะส่วนใหญ่ให้เขาดูก่อนพอดูเสร็จเขาอยากดูพออยากดูต่อเนื่องเนี่ยทีนี้แหละเขาจะเริ่มก็ขายได้จริงป่ะก็เป็นโอกาสที่ท่านจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะติดเน็ตแล้วดูคุ้มโอ้ใช่นะครับเพราะจริงๆคือโทรศัพท์มือถืออ่ะเข้าได้ทุกที่ทุกตารางนิ้วแล้วอ่ะตอนนี้ 3G 4G ตอนนี้ถึงหมดแล้วใช่ใช่ง่ายมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในแบบว่าธุรกันดารหรืออะไรนะใช่ใช่ถึงเพราะว่าอย่างเราไปแจกทุนมาเรารู้เลยคือทุกที่ใช้โทรศัพท์ได้หมดใช้เน็ตได้หมดเน็ตได้หมดถูกต้องนะคะฉะนั้นแล้วไอ้จุดที่เพื่อนช่างเนี่ยมาบอกหรือว่ามาถามเรามาบอกว่าเอ้ยขายไม่ค่อยดีเลยไม่รู้จะนำขายยังไงเนี่ยคุณต้องไปปรับความคิดใหม่นะนิดเดียวแล้วท่านจะเห็นโอกาสเลยว่ามันมีโอกาสเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านได้ดูก่อนเขาจะติดได้ยังไงก็เขายังไม่เห็นภาพใช่ป่ะนี่พี่เล็กไกด์ไปแล้วนะคะรูปแบบว่าจะต้องขายยังไงมีการอินโทรดักชั่นยังไงบ้างเนี่ยขายได้เลยแบบนี้อุ้ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยถือโทรศัพท์ในมืออยู่แล้วนะคะรับสายได้โทรออกได้เนี่ยแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตได้นี่โอ้โหเยี่ยมมากนะคะสำหรับเจ้า O5 ติดได้ทั้งแบบมีเน็ตและก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะครับผมคำถามต่อไป O5 ที่เขาบอกว่าเป็น access point นะคะสามารถกระจายไอ้ตัวสัญญาณ Wi-Fi ได้กระจายได้สูงสุดกี่จุด O5 เนี่ยเอาดีไซน์มาให้กระจาย Wi-Fi ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเราต้องการให้กระจายในบริเวณใกล้ๆไม่เกิน10เมตร20เมตรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยเรากำหนดไว้ด้วยว่าโดยคร่าวๆเนี่ยใช้ได้ประมาณ5เครื่อง5เครื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเทอร์เน็ต1เครื่องมันจะไปแชร์กับอินเทอร์เน็ตหลักที่เข้ามาคือสายเข้ามา10เมตรท่านมาแชร์5เครื่องถ้าท่านใช้คนละเมกก็ใช้ไปเยอะแล้วที่เหลือก็คือให้ O5 ฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำว่าใช้ได้ไม่เกิน5เครื่องนะครับไม่เกิน5เครื่องแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งหลายคนไปลองแล้วก็บอกว่าโอ้ไฟมันกระจายเน็ตไม่ได้ไปลองมาแล้วเอาเลยเพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวมันอยู่เฉยๆมันกระจายได้เลยแค่ไปตั้งท่านต้องเสียบสายแลนเข้าไปมันถึงจะกระจาย Wi-Fi ได้นะครับถ้าเกิด
บ้านคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตและแบบสายแลนต้องเดินสายแลนเส้นหนึ่งอันนี้ต้องเดินสายแล้วล่ะเพราะว่าท่านต้องการให้มันกระจายเน็ตด้วยตัวโอไฟนะครับแต่ข้อดีคือเมื่อมันกระจายได้นะครับมันกระจายให้กับตัวโอไฟอีกตัวหนึ่งโดยไม่ใช่สายแลนแล้วทีนี้สามารถรับได้ในกรณีที่ห้องใกล้ๆกันประมาณสัก 10-20 เมตรเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้เน็ตจากตัวโอไฟตัวนี้ไปกระจายให้กับอีกห้องหนึ่งได้ทำได้อีกแล้วก็โอไฟที่เราบอกว่าดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่องคล้ายๆกับช่องในทีวีดาวเทียมเลยใช่ใช่นะคะ PSI เนี่ยจะต้องมีการเพิ่มช่องต่างๆเหล่านี้เข้าไปในโอไฟอีกไหมก็ในส่วนของช่องเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยก็คือช่องที่ส่งไปเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆในส่วนของช่องรายการเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นในบางส่วนหรือบางส่วนช่องที่เราดูแล้วไม่เหมาะสมก็อาจจะตัดออกมันเหมือนดาวเทียมเลยเวลา OTA มาเนี่ยเนื่องจาก O5 OTA ได้พอรับ OTA มาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกช่องแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดออกนะเพียงแต่ว่าบางช่องถ้าเกิดว่าเขาเลือกส่งหรืออะไรเราก็จะเอาช่องอื่นมาทดแทนนะครับช่องต่างๆก็จะคือให้ใกล้เคียงกับดาวเทียมมากที่สุดใช่ๆนะครับแล้วเห็นว่ามีแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยที่เราสามารถที่จะเลือกดูได้เขาสามารถลงแอปเพิ่มเติมได้ไหมก็ได้ทั้ง2แบบเลยคืออันแรกคือเขาโหลดตามไอ้ตัวที่เป็น Play Store นะครับก็ได้จะซื้อแอปก็ได้หรือจะมีแอปจากข้างนอกที่ท่านแบบเขียนเองสมมติว่าท่านเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาแอปของ Android จะเป็นจุด APK ซึ่งท่านใส่แฟลชไดรฟ์ก็เสียบทั้งด้านหน้าเลยด้านหน้าจะมีรูเสียบแฟลชไดรฟ์ท่านก็เข้าไปติดตั้ง install ได้เลยเหมือนกับเครื่องที่โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่นี่แหละที่เป็น Android นะครับติดตั้งได้หมดเลยไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับใช้งานได้หมดครับครับผมแล้ว O5 เนี่ยเขาดูช่องรายการต่างๆแบบSD standard หรือว่าเป็น HD ได้ด้วยอ๋อจะมีจริงๆอ่ะหน้าแรกเนี่ย HD ล้วนเลยนะอ๋อเหรอตัว O5 เนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยใช้งานกันเยอะนะตอนนี้เนี่ย คือถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากเกินคาดจริงๆเพราะว่าเราพอเราส่งมาเนี่ยคือตั้งแต่แรกแล้วแหละเราตั้งใจจะส่งให้ลูกค้าได้ดูชัดๆจ้ะทดแทนกับเครื่อง HD ที่ติดเป็นจานดาวเทียมในบางพื้นที่ที่ลูกค้ามีเน็ตอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไปนำเสนอตรงนี้เข้าไปทีนี้เนี่ยการส่งออกมาถือว่าชัดมากเป็น HD เยอะเลยครับมีหลายช่องเลยส่วนที่เป็น SD standard ก็มีก็คือถ้าซอสที่มาเป็น standard เราก็ส่ง standard ถ้าอันไหนมาเป็น HD เราก็ใส่ให้เป็น HD เลยใช่ก็เหมือนกับช่องในทีวีดาวเทียมทั่วไปนั่นแหละนะคะ อยู่ที่ต้นแหล่งเพราะบางช่องเนี่ยอาจจะด้วยกฎของการกำกับดูแลกันเองอะไรเงี้ยจะต้องปรับมาเป็น standard นะคะก็อย่าเพิ่งวุ่นวายไปนะคะแต่ PSI เนี่ยคือถ้าเขามาแบบไหนเราก็ส่งแบบนั้นถ้าเขามาแบบ HD ที่คมชัดสูงเราก็ส่งแบบคมชัดสูงให้ท่านดูได้นะคะล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะ นี่ก็คือคำถามดีๆค่ะที่เรารวบรวมมาฝากนะคะแล้วก็มาตอบนะคะให้ไขความกระจ่างแต่ถ้าใครยังมีคำถามอยู่ค่ะส่งเข้ามาได้นะคะทั้งแฟนเพจของ Sat Answer ด้วยนะคะ facebook.com/satanswer ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปฝากคำถามไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบแบบนี้นะคะผ่านผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่เล็กค่ะ Sat Answer วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ